ส่วนวันพรุ่งนี้5ธันวาคมนะคะแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญยิ่งของประสบกรณิกรชาวไทยทั้งประเทศนะคะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยนะคะวันนี้หลายหน่วยงานทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะอย่างทางกองทัพบกค่ะจัดกิจกรรมถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นการสดุดีถวายพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยมีพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานจัดกิจกรรมกิจกรรมก็ประกอบด้วยการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวถวายราชสดุดีพร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพร้อมทั้งกิจกรรมเชิญชวนกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลที่กองบัญชาการกองทัพบกพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของกองทัพที่จะต้องศึกษาค้นคว้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดังพระบรมราโชวาทที่ว่ากองทัพนั้นมีหน้าที่สำคัญหลักอยู่ที่การป้องกันประเทศและการทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้เหตุนี้ทุกเหล่าทัพจึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนให้สมบูรณ์พร้อมทุกเมื่อทั้งในด้านยุทโธปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทันสมัยและในด้านกำลังพลที่เข้มแข็งองอาจเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครบถ้วนพระบรมราโชวาทในพิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยเมื่อวันที่23มิถุนายน2539ขณะที่ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อร่วมในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2561โดยมีพระชั้นผู้ใหญ่จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดหงรัตนารามจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณห้องสุรศักดิ์มนตรีมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมจากนั้นปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมข้าราชการได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์สามเณรจำนวน89รูปบริเวณระเบียงทางเดินชั้น3ภายในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระขออภัยค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย